ยนะครับแล้วก็ไปดูด้วยก็คุณพี่ดีสุดมากเลยนะครับครับผมขอเสียงตบมือให้ทีมเทเลซัพโพด้วยนะครับผมขอพูดอะไรอย่างหนึ่งได้ไหมครับอยากแก้ข่าวก่อนได้ไหมพี่ชายอ๋อโอเคเพลงเมื่อกี้ดีนะพอเลยแต่ที่อะไรที่เป็นเอ้ยดีมากกว่านี่ออกตัวตรงนี้เลยนะยืนตรงนี้เลยมันควรจะเป็นที่ของเรานี่อันนี้คือเรื่องอะไรซีรีส์แต่อยากแก้ข่าวไว้วันนี้ที่สื่อมวลชนครับอ๋อข่าวนี่ครับซีรีส์แบบอย่างนั้นแต่ในซีรีส์ผมรับบทครับเป็นพวงครับชื่อน้ำมนต์นะครับครับผมน้ำมนต์ครับคาแรคเตอร์ของเราเป็นไงบ้างอ๋อคาแรคเตอร์ผมคือผมเป็นแฟนของบีครับผมเป็นคนที่คลั่งนะผมเป็นคนที่รักเขาคนเดียวมาตลอดนี่ไงถึงบอกว่าที่ตรงนั้นควรจะเป็นของเราซักนั่นคือที่ของผมอ๋อฮะแต่ผมไม่เข้าใจไงว่าทำไมเขาถึงลังเลว่าผมมาก่อนเพลงที่เมื่อกี้ร้องก็ควรจะเป็นเพลงที่เราร้องด้วยมันควรจะเป็นของผมเออเอาออกตัวแรงนะอ่ะถัดมาแกมเพลงตัวแรงมากเลยกับฟันด้วยครับผมก็ผมชื่อแกมเพลงครับรับบทเป็นดีครับก็คาแรคเตอร์เนี่ยจะเป็นลูกคุณหนูของเจ้าของเลยครับแล้วก็คุณปู่เนี่ยเขาจะกับคอยควบคุมชีวิตของเราทุกด้านแล้วก็พ่อแม่เสียไปตั้งแต่ยังเด็กครับทำให้เป็นเหมือนกับทายาทคนเดียวในตระกูลเป็นความหวังทุกอย่างอยู่ที่ตัวบีกดดันเลยกดดันมากพี่แต่ว่าด้วยความที่ว่าบีเนี่ยครับผมเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะไม่ยอมอะไรง่ายๆเหมือนประโยคนึงที่เคยพูดเอาไว้กับในซีรีส์ย้อนกลับไปดูก่อนที่เราบอกว่าที่ตรงนั้นควรจะเป็นของใครนะมีกระจิกนะแต่มีเหตุผลนะคือที่นี่ที่แบบว่าเราไปต่อกันไม่ได้พูดสปอยอะเอาแค่นี้เอาแค่นี้เอาแค่นี้ครับผมก็ดีก็ถือว่าเป็นตัวละครนึงเลยครับที่ผมรู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นตัวแทนของการที่เราอยากมีตัวตนเป็นเราเองไม่ว่าจะสภาพแวดล้อมจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าถ้าเรายังเป็นตัวตนของเราอยู่มันก็ทำให้เรายังอยู่ในแทร็กที่เรายังเจริญเติบโตไปด้วยตัวในทางของเราในทางของเราครับผมพงครับก็สวัสดีครับโฟนะครับแล้วก็เป็นนายก็แนก็จะเป็นหนุ่มมาร์เก็ตติ้งครับผมก็ค่อนข้างจริงจังกับทำงานครับเป็นคนที่เนียบมากก็ในเรื่องก็ท่านเนี่ยครับเพราะเราได้ยิ่งแบบว่ามีน้องประสบการณ์อย่างดีมาอยู่ด้วยเนี่ยก็ยิ่งแบบว่าเข้มงวดเข้าไปใหญ่ครับก็จะเป็นอย่างก็ต้องลองดูเขาว่าในเรื่องจะเป็นไงเออแล้วสุดท้ายจะไปลงเลยกันได้ยังไงผมเนี่ยเออเขาออกตัวอีกแล้วว่าอย่าเพิ่งขึ้นอย่าเพิ่งขึ้นแต่ยังโอ้โหอ่ะมาดีสุดเลยครับหญิงครับสวัสดีค่ะชื่อหญิงนะคะรับบทเป็นวีวีนะคะก็วีวีนะคะก็เป็นตัวละครที่เป็น AE สาวค่ะในออฟฟิศก็คือจะทำงาน AE เนี่ยเราก็มีคู่แข่งเราเนี่ยได้รับเป็นอันดับ2ตลอดจริงๆแล้วมันมีคนหนึ่งที่เป็นอันดับ1ก็คือแบบจะต้องแข่งกันในออฟฟิศอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่กลัวเพราะเรามีความมูค่ะเรามีสายมูของเราที่แบบว่าสามารถสู้เขาได้แน่นอนอะไรที่เขาบอกว่าแน่อะไรที่เขาบอกว่าดีคือเราไปหมดมาแล้วค่ะเราไปมาหมดแล้วค่ะเล่นของไสยศาสตร์เล่นของไปเลยเจ้านายจะต้องรักฉันคนเดียวเออน่ากลัวมาถามคู่เอกของเราหน่อยนะครับเพราะกับเกมเพลย์นะครับเห็นบอกว่าเรื่องนี้เล่นด้วยกันเป็นเรื่องที่2แล้วเป็นยังไงบ้างครับก็เป็นเรื่องที่คือเรื่องที่2ที่เล่นคู่กับโป๊กนะครับผมก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเรื่องเริ่มเป็นปิดนะครับผมก็ถือว่าตอนนั้นเรายังแบบเคมียังไม่เข้ากันสักเท่าไหร่เลยคือถ้าเกิดว่าทุกคนนะครับผมที่ได้ติดตามเรื่องเริ่มเป็นปิดนะครับผมจนมาถึงเรื่องรูปของฮาร์ดเนี่ยบอกเลยว่ามันมีอีสเตอร์เอ็กอยู่ในนั้นเนี่ยหลายจุดอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ความจริงแล้วคือมันก็ค่อนข้างคล้ายกับชีวิตจริงเหมือนกันเพราะว่าเรื่องเริ่มเป็นปิดก็คือเราจะต้องเป็นคู่จิ้นคู่ใหม่ครับแล้วเราจะต้องเตรียมตัวกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันก็มันเป็นเหมือนการเติบโตที่เราจะได้เห็นในเรื่องของในซีรีส์และในเรื่องจริงของเกมโฟล์แล้วก็มาต่อเป็นแบบอีกพาร์ทนึงในอีสเตอร์เอ็กของนั้นก็มาขยายความนี้ใช่ครับซ่อนๆอยู่ซ่อนๆอยู่นะแต่เรื่องความรักครับมันต้องมีอุปสรรคนะครับมาถามหญิงหน่อยดีกว่าว่าอุปสรรคในความรักเนี่ยมันเป็นยังไงบ้าง
มูมันได้ผลไหมกับเรื่องงานอาจจะโอเคกับเรื่องความรักมันเป็นยังไงก็คือในความรักของเราในซีรีส์ก็คือเรารู้ไม่ออกว่าเขาแบบอุ๊ยเขาดีกับเราจริงไหมสิ่งที่เขาทำเนี่ยคือเรารู้ไม่ออกหรอกเพราะว่าแม่ตอนนั้นแม่หมอก็ยังแบบไม่ได้บอกเนาะว่าตอนนั้นจะมีแฟนก็เลยแบบอ๋อก็ที่ปกติแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบมันก็มีความที่เขาแบบดูแลเราแบบเป็นพิเศษที่แบบเราก็รู้สึกได้เราสัมผัสได้แต่มันก็มีเอ๊ะใจอีกอย่างนึงเฮ้ยมาทำดีหวังผลหรือเปล่าเขาเป็นคู่แข่งเรานะเฮ้ยหรือว่ามีแผนหรือเปล่ามาทำดีแบบแกมีแผนแน่ๆเลยเราก็ไม่อยากจะเชื่อแบบหมดใจใช่ค่ะกับคู่ของเราในเรื่องที่วันนี้ไม่ได้มาใช่ไหมแต่เห็นบอกว่าเขาฝากอะไรมาด้วยนะทีมงานครับขออนุญาตนะฮะโอ้โหคือไม่รู้ว่าแค่ในจอหรือว่านอกจอด้วยแล้วตอนนี้เมื่อกี้ผมแอบเห็นเหมือนจะคือในความรักของเราในซีรีส์ก็คือเรารู้ไม่ออกว่าเขาแบบอุ๊ยเขาดีกับเราจริงไหมสิ่งที่เขาทำเนี่ยคือเราไม่ออกหรอกเพราะว่าแม่ตอนนั้นแม่หมอก็ยังแบบไม่ได้บอกเนาะว่าตอนนั้นจะมีแฟนก็เลยแบบอ๋อก็ที่ปกติแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบมันก็มีความที่เขาแบบดูแลเราแบบเป็นพิเศษที่แบบเราก็รู้สึกได้เราสัมผัสได้แต่มันก็มีเอ๊ะใจอีกอย่างนึงเฮ้ยมาทำดีหวังผลหรือเปล่าเขาเป็นคู่แข่งเรานะเฮ้ยหรือว่ามีแผนหรือเปล่ามาทำดีแบบแกมีแผนแน่ๆเลยเราก็ไม่อยากจะเชื่อแบบหมดใจใช่ค่ะกับคู่ของเราในเรื่องที่วันนี้ไม่ได้มาใช่ไหมใช่ค่ะแต่เห็นบอกว่าเขาฝากอะไรมาด้วยนะทีมงานครับขออนุญาตนะฮะโอ้โหคือไม่รู้ว่าแค่ในจอหรือว่านอกจอด้วยแล้วตอนนี้เมื่อกี้ผมแอบเห็นเหมือนจะมีการ์ดอะไรอยู่ใช่ไหมเขียนอยู่ประมาณ 4-5 บรรทัดเลยคืออะไรเอางี้ดีกว่าใส่ไมค์และอ่านให้ทุกคนได้ฟังตรงนี้หน่อยเปิดตัวกันไปเลยสื่อเยอะด้วยเขาบอกว่าตัวเราอาจจะมีระยะห่างแต่ว่ารักของฉันไม่เคยห่างอ๋อนั่นก็เพราะว่าเธอกอดหัวใจฉันเอาไว้เอ้ยเนี่ยชอบทำให้คิดเลยถ้าสมมติว่าเขามาในวันนี้อยากบอกอะไรเขาไหมสองทีบอกว่าถึงเขาไม่เจอกันนานมากคิดถึงเฉพาะในซีรีส์หรือว่าคิดถึงนอกจอซีรีส์ซีรีส์แอบไปคิดเรื่อยเลยนะฮะเรื่องฟินๆเรื่องราวดีๆนะครับของทีกับวิวี่แล้วก็ผ่านไปเรียบร้อยแล้วมาถึงคู่ของโฟสกันบ้างดีกว่านะครับรักมีอุปสรรคยังไงบ้างเปลี่ยนเพลงลองให้ฟังหน่อยครับผมก็อุปสรรคของดีกับพี่ไนท์เนี่ยมีอยู่2เรื่องครับก็คือเรื่องของอดีตที่ตามหลอกหลอนอดีตที่ตามหลอกหลอนตอนนี้นี่นั่งนี่จะสิงกันอยู่แล้วเนี่ยคืออดีตที่ตามหลอกหลอนเนี่ยกับอีกเรื่องนึงก็คืออนาคตอันสดใสความรักใช่เรื่องของคนสองคนจริงหรือไม่ครับก็คือเป็นสองเรื่องนี้ครับที่เป็นคอนฟลิกต์กันระหว่างคือต้องเล่าให้ฟังแบบว่าตัวของพี่ไนท์เองเนี่ยเขาก็มีแฟนเก่าซึ่งผมก็มีแฟนเก่าเหมือนกันครับแค่ของเก่านะเขาพูดขนาดนี้นะแต่ว่าอดีตที่ตามหลอกหลอนเนี่ยครับก็จะมีแบบว่าหลอกหลอนแบบจับต้องได้เป็นตัวเป็นตนครับหลอกหลอนที่จับต้องไม่ได้แต่อยู่ในหัวของเรายังไงทรมานกว่ากันสองอย่างทั้งสองอย่างมาทรมานตัวแบบใช่ครับเรื่องจิตใจนึงก็แบบรู้สึกว่าเขาดีนะเขาไม่ถึงเขาปัดมือทิ้งเขาเขาว่าดีแล้วคนนี้ก็รักนะจบสวยจบสวยคือมันก็เลยเป็นคำถามที่ว่าเราควรที่จะเลือกอะไรระหว่างเราจะรักคนที่รักเราเราจะรักคนที่เราครับผมไปฟังคำตอบของทั้งโพสต์กันหน่อยดีกว่าอุปสรรคความรักจะเลือกอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยยากเลยด้วยความที่อายุในเรื่องค่าต่างกันก็ชีวิตจริงไหมชีวิตจริงแล้วก็แบบว่าเหมือนเขาหน่อยช่วยเรื่องฐานะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำให้เกิดอุปสรรคหลายอย่างในเรื่อง
ก็ยังอดีตของเราอีกอดีตของเขาอีกมันก็ทำให้ทุกอย่างว่าดูยากนะแต่ว่าสุดท้ายก็จะลงไปยังไงก็ต้องติดตามครับผมน้ำมนต์ครับเขาพูดมาขนาดนี้แล้วอ่ะมันยังไงปัดมือด้วยนี่ถึงคิวผมแล้วเออถึงคิวแล้วเอาเลยเต็มที่เลยอันมากผมบอกก่อนเลยว่าจริงๆผมอ่ะไม่ใช่อุปสรรคไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าผมอ่ะเป็นแฟนมาก่อนมาก่อนใช่แล้วเขาบอกอีกด้วยว่าเขาก็มีแฟนเก่าเหมือนกันแต่ผมยังไม่มีใครมีเขาคนเดียวแสดงว่าปัจจุบันเราก็ต้องใช้คำว่าแฟนเด็กอ้าวใช่ผมจะเป็นแฟนเก่าได้ไงเพราะผมยังไม่เลิกเลยเออเขาเลิกเราไม่ได้เลิกเขาใช่แต่ปัญหามันก็คือเราเป็นคนที่ข้างรักมากแล้วก็ข้างงานด้วยอือตอนนี้เราเข้าคือในเรื่องเนี่ยเราต้องทำจบกับวงการเข้าวงการไปถ่ายผู้ชายที่ถ่ายซีรีส์ครับเราก็อาจจะแบบว่าตั้งใจทำงานมากเกินไปบางทีเราจะไม่ได้เวลาให้ผมใช่แต่เราอะเก็บเงินแล้วก็จะพาคุณไปเที่ยวนั่นนี่ได้ซื้อของได้ไงที่จะเก็บเงินทำไมครับผมบ้านรวยอยู่เออพอเดี๋ยวผมไปเองผมจะดูแลเขาไงนี่ไงนี่คือตั้งใจทำงานแต่อาจจะพลาดอย่างเด็กครับแต่เรื่องก็จะเดินต่อไปแล้วเราต้องจับอะไรครั้งนึงผมก็เลยอยากให้เขารู้ว่าผมยังรักเออตอบดีซึ้งความรู้สึกครั้งแรกที่เราได้มาทำงานร่วมกันทั้ง4คนเลยบอกหน่อยดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างเวลาที่เราเจอกันคืองานนี้นะคือเจอกันครั้งแรกเลยครั้งแรกหมดเลยแล้วก็ตื่นเต้นมากว่าเป็นครั้งทุกครั้งว่าเคยเจอกันมาก่อนผมมาต้องมาเล่นกับเกมเองก็เก่งนิดนึงว่าเราจะเล่นได้ขนาดไหนเราจะเล่นดีไหมพวกเขาจะเก่งๆแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีผ่านไปได้แบบว่าสนุกมากว่าบรรยากาศในตอนที่เราถ่ายกองมันแบบว่าเอ็นจอยแล้วก็ทำให้เราติดกันมากครับผมครับเกมเพลงครับคำถามอะไรคำถามว่าความรู้สึกครั้งแรกที่เราได้มาเจอกันแล้วมันทำงานร่วมกันแบบนี้ก็คือต้องเล่าของพี่ธนวนก่อนครับก็บอกเลยว่าพี่เขาแบบว่าส่งอารมณ์ให้เราเวลาเล่นเนี่ยดีมากๆเลยทำให้ถึงอย่างที่บอกนะครับว่าคือซีรีส์เรื่องนี้ไม่ใช่คอมเมดี้แล้วนะฮะคือมันค่อนข้างดราม่าเยอะมากนะครับคือในการเตรียมตัวเนี่ยสิ่งแรกเลยก็คือน้ำตาที่จะต้องมีตลอดทุกซีนทุกวันแล้วก็คือเราร้องไห้แทบทุกวันเลยครับครับบางวันนี่คือเราทุกวันเลยใช่ไหมร้องทุกวันเลยแล้วคือจะทำให้พอเราเหมือนกับว่าไม่ได้แบบว่าไปparticipateกับคนอื่นๆเพราะเราต้องเก็บเอาลงเอาไว้แล้วก็ที่จะแบบ3 2 1แอคชั่นคือมันมีเคยมีบางซีนครับผมที่แบบผมยืนรอแล้วก็ร้องไห้ประมาณให้รอเราให้รอประมาณแบบว่าครึ่งชั่วโมงแล้วอ่ะเออคลิปนั้นยังไม่ได้ยังไม่ผ่านตามดวงเพราะตามดวงแล้วผมก็เลยบอกว่าพี่ครับอีกนานมั้ยผมจะได้ไม่ร้องไปเตรียมตัวเป็นนักแสดงที่ดีมีการเตรียมตัวร้องให้รอก่อนเมื่อกี้โบกที่กลุ่มเมื่อกี้คือคอมเมดี้มากครับคอมเมดี้แต่ว่าในกลุ่มเนี้ยผมไม่เคยได้มีซีนของดีเลยไม่เคยพี่ลายนี่ตึงตลอดผมก็เข้าไปง้อเตะทุกคนงอนตึงการร้องไห้ตลอดไม่มีคนดราม่าล้วนใช่แล้วก็จะเป็นซีรีส์ดราม่าที่แถมคอมเมดี้เนี่ยเสียงนิดๆคือทุกครั้งที่เจอหน้าพี่โอมประโยคนึงที่จะพูดตลอดเลยคำนึงก็คือปล่อยแสดงว่าเราชอบไปปูพันตัวเนียเขาอยู่เราม้อเต็มที่เราม้อเต็มที่ใช่ครับผมโฟร์ทครับเล่าให้ฟังหน่อยว่าการทำงานร่วมกันที่กลับมาเจอเกมเพลย์แล้วก็ต้องมาเจอกับคนอื่นๆครั้งแรกเป็นยังไงบ้างเหมือนในเรื่องก็ส่วนใหญ่ก็เข้ากับเกมเพลย์มากกว่าก็อย่างมอนกับหญิงก็คือเหมือนแบบเข้ากันในฉากของมันก็คือเราไม่ได้คุยกันในเรื่องเห็นหน้าเห็นหน้าใช่ครับส่วนของเกมก็คือแบบว่ารู้สึกเหมือนแบบก็อย่างที่เราเจอกันแล้วน่าจะเป็นเบเนฟิตไงมันก็คือเหมือนกันเลยก็คือในเรื่องนี้เราสนิทกันมากขึ้นใช่แล้วก็เหมือนแบบอย่างสปากันมากขึ้นมองตาเราเคยดูแล้วรู้สึกอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าก็ซีเลยละได้สบายแต่บางอยากจะเล่าให้ฟังคาแรคเตอร์หนึ่งที่วันนี้แขกไม่ได้มาครับก็คือพี่แม็กสองทีในเรื่องของทีครับคือคาแรคเตอร์เขาเนี่ยน่าสนใจมากๆนะทุกคนคือคาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยเป็นคนที่วิเคราะห์ทุกเรื่องคือจะพูดอะไรสักอย่างหนึ่ง
วิเคราะห์แบบว่าเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะกว่าจะเข้าไฟท์แค่เลือกเดียวที่รับบทเป็น AE ที่คุณครับเป็น AE แฟนเขาที่อยู่ตรงสตันดี้ฝั่งนู้นใช่เดี๋ยวให้คู่เขาเตรียมพร้อมแล้วถือดอกไม้ไว้รอเป็นยังไงเราเป็นยังไงก็สนุกค่ะก็คือแบบในซีนเนี่ยมันจะเป็นคอมเมดี้ซะมากกว่าก็เลยแบบเวลาเข้าซีนกันก็คือแบบตกบูบาอะไรเนี่ยแล้วก็มันเป็นซีรีส์ที่มันไม่เครียดนะคะทุกคนก็คือแบบดูยังไงมันก็ฮาอยู่แล้วถึงซีนหนูอ่ะเข้าซีนกับพวกแบบพี่นักแสดงแบบรอบก่อนที่เขามาสัมภาษณ์ใช่ไหมก็คือแบบโอ้โหหลุดขำตลอดเลยอะแบบหนูเป็นคนที่แบบสติหลุดง่ายมากคือแบบเขาเล่นมุกกันนิดเดียวก็คือแบบมองหน้าพี่ใหญ่ก็คือแบบอึ้งไม่อยู่เหมือนถ่ายละครซีรีส์เลยก็ถ่ายละครเรื่องไม่ได้ทีนี้เราไม่เคยเจอกันเลยนะเราไม่เคยเข้าซีนด้วยกันเลยนะน้อยมากใช่แต่ตัวซีนของหนูก็จะเป็นความตลกขบขันมากๆมาถามเรื่องส่วนตัวกันบ้างดีกว่าว่าตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างทำอะไรกันอยู่บ้างแต่ท่าน4ท่านนี้ทั้งหมดครับผลงานใช่ไหมครับหรือว่าหรือว่าจะเอาใน IG ก็ได้นะผลงานช่วงนี้ผมก็จะมีเพิ่งได้รับบทบาทได้เป็นพิธีกรครับตัวพิธีกรอ๋อพยายามแล้วเข้าไปกดหัวใจให้ได้หลายรูปแล้วอยากรู้จริงจิ้มกับพี่หอมไหมพี่เขาเป็นนักแสดงครับเป็นนักแสดงเพราะว่าผมเองเป็นเรียกว่าเป็นพิธีกรแบบมือใหม่มากๆแล้วผมมาเก่งมากเลยที่เขาเอาไปเจอปุ๊บผมกลัวว่าเขาจะปลุกกับเขาแต่ที่ไหนได้เขาอะกลับมาแบบช่วยเราถ่ายแต่ก็เลยแบบแนะนำว่าจริงคนอย่างนี้คนตกแบบนี้คนแบบนั้นทำให้เราสบายใจอ๋ออันนี้ในพาร์ทของการทำงานแล้วในพาร์ทของเรื่องส่วนตัวอะไรก็มีไลน์มาแนะนำเลยคนทำแบบนี้กินอะไรดีแนะนำนะก็ไปกินหมดอ๋อเอากินด้วยกันหลังทำงานอ๋อหลังทำงานเสร็จโอเคในบทบาทพิธีกรก็คิดกันต่อเองนะอ่ะเต็มเพลงครับช่วยทำอะไรอยู่ใช่ครับคือคำถามเนี้ยเป็นคำถามที่ผมชอบมากทำไมครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ครับเวลาที่คนถามว่างานเด็กๆคืออะไรชอบทำอะไรมันเป็นคำถามที่ผมจะต้องคิดนานมากว่าเป็นอะไรวันๆแต่ตอนนี้ครับผมสบายใจมากที่จะตอบเพราะว่าตอนนี้ผมมีงานอะไรเลยก็คือปลูกกุหลาบตอนนั้นที่เราเจอกันยังไม่อะไรนะเรียนทำอาหารอะไรเต็มไปหมดเลยเยอะแยะมากมายตอนนี้ไปปลูกกุหลาบละหันมาเป็นเกษตรครับคือถ้าเกิดว่าเห็นที่มือนะครับผมจะมีรอยต่างๆก็คือหนังของกุหลาบนะครับผมที่แพร่ตอนที่เราไปเหมือนกับดูแลเขาเนี่ยครับโอ้โหสุดยอดเป็นไงดูแลเฉยเลยดูมาเนียนมากเลยนะพี่อะไรหรอก็มาแบบหล่อๆเลยแล้วผลงานผลงานนะครับก็มีรายการทำอาหารนะครับก็มีคุณแฮกเกอร์แล้วก็มีเพลงด้วยครับเพลงที่ร้องไปเมื่อสักครู่นี้แล้วก็เดี๋ยวจะมีเพลงนึงแล้วที่แล้วเหมือนกันก็เดี๋ยวจะร้องให้ฟังติดตามได้ทุกช่องทาง DVA ใช่ครับครับผมคนครับก็ตอนนี้ก็ทำงานประจำอยู่ครับเป็นสถาปนิกครับผมสถาปนิกนะบริษัทวาร์ปสตูดิโอนะครับใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับครับผมขายงานพร้อมเลยแล้วก็ซีรีส์ก็มีเรื่องซีรีส์เรื่องวอลฟ์ครับครับครับผมดีครับค่ะตอนนี้ก็มีผลงานที่จะออกแอร์ช่วงใกล้ๆกับซีรีส์เหมือนกันค่ะครับก็คือเป็นละครค่ะไอคอยฮักเจ้าค่ะช่อง3นะคะ1ทุ่มตรง15สิงหาคมนี้นะคะควบกันไปนะอ่ะสุดท้ายอยากให้ฝากซีรีส์เรื่องนี้หน่อย Work from Heart ครับผมน้ำมนต์มาครับผมก็ประแก้ที่ผมได้เขาฝากกันไปเยอะมากแล้วงั้นผมจะพูดในคลาสของฝากผลงานของพี่ๆนักแสดงทุกคนละกันเพราะว่าทุกคนน่ะตั้งใจมากๆเรื่องนี้เราจริงมันเจออุปสรรคเยอะมากเจออะไรที่เราต้องผ่านคนไปแต่เราก็ผ่านคนนั้นนะจนถึงวันนี้อะไรเงี้ยครับมันก็ทุกคนได้ลงใจแล้วในซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็ทุกคนพยายามอย่างเต็มที่มากๆก็อยากจะฝากซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ยังไงถ้ารักทุกคนเนี่ยก็ฝากซัพพอร์ตในการกดติดตามช่องโซเชียลแต่ละคนด้วยเพราะว่ายังมีผลงานอีกมากๆที่เขายังทำนะฮะก็ถ้ารักชอบในก็ฝากซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะครับครับผมเกมเพลย์ครับครับผมก็ก่อนอื่น
็ขอบคุณนะครับทาง TVA นะครับแล้วก็ขอบคุณ VTV ด้วยนะครับผมขอบคุณก้าวหน้าโปรดักชั่นนะครับผมแล้วก็สปอนเซอร์ทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่เตยนะครับที่ทุ่มเทกับซีรีส์เรื่องนี้แบบหนักหน่วงมากๆนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทีมงานด้วยขอบคุณพี่ประเด็จขอบคุณพี่บิวขอบคุณทุกคนเลยนะครับผมที่จอยอยู่ในโปรเจกต์นี้นะครับผมมันเป็นโปรเจกต์ที่ผมว่ามันเป็นตัวหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงมนุษย์ในหลากหลายรูปแบบคืออย่างที่บอกทุกคนอาจจะเคยได้ยินไปหมดแล้วในเรื่องของLGBT New Generation หรือว่าความแตกต่างกันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่จริงๆแล้วครับพอสุดท้ายแล้วเนี่ยซีรีส์เรื่องนี้ครับแม้ว่าเราจะแตกต่างกันแค่ไหนแต่ว่าเราคือมนุษย์เหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นแบบนั้นแล้วครับมันเลยทำให้เกิดความคอมพลีซ์กันหรือความเข้าใจกันมากขึ้นว่าแบบนี้ฉันเป็นแบบนี้แล้วเป็นการยอมรับและเข้าใจในตัวตนซึ่งกันและกันครับผมเปิดใจได้แน่นอนดูซีรีส์เรื่องนี้ทุกคนเปิดใจครับผมโค้ชครับก็พี่เจก็พูดไปหมดแล้วนะครับก็ยังไงก็ฝากซีรีส์เรื่องวงของหาด้วยนะครับก็ติดตามอีพีแรกได้ทาง VTV นะครับวันที่25สิงหาคมนี้ครับแกฝากไปนะครับครับผมอีกครับทุกคนรู้กันหมดแล้วครับก็พี่เพจก็พี่เพจครับก็พี่เพจก็พี่เพจก็พี่ทุกคนเลยนะก็ต้องขอบคุณทุกคนมากมากค่ะที่โอกาสที่หนูได้มาแสดงซีรีส์เรื่องนี้นะคะก็คือหนูดีใจมากๆค่ะที่เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์เรื่องนี้ค่ะก็ฝากติดตามซีรีส์เรื่อง Work From Heart วันที่15สิงหาออนทาง VTV ค่ะขอบคุณค่ะครับผมขอบคุณครับขอบคุณนักแสดงของเราทั้ง4ท่านด้วยเดี๋ยวให้เปลี่ยนเสื้อกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้มีการสัมภาษณ์กับสื่อมวลชนด้วยนะครับเดี๋ยวเชิญนักแสดงเปลี่ยนเสื้อกันก่อนเลยนะครับผม